เราต้องให้บริการผู้โดยสารในประมาณที่เกินขีดความสามารถในช่วงแรกนะครับปีของอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1นะครับซึ่งจะเริ่มต้นในปี2563ที่ถึงข้างหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีโครงการระยะที่2นะครับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่2ก็ปี2565-2568ครับยังไงก็ตามในการแก้ไขปัญหาความคับข้างของผู้โดยสารการสำคัญก็มีงานก่อสร้างอาคารเรียนผสมที่จะรองรับผู้โดยสารได้400คันโดยพัฒนาทางผู้โดยสารอีกทั้งมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการด้วยนะครับก็คืองานก่อสร้างอาคารเรียนเช็คตัวนี้นอกนะครับขนาดเส้นใหม่นะครับนะครับในที่ทำให้อากาศยานออกจากทางวิ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับเราเรียกว่าทางขับออกด่วนนะครับเพื่อให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้ต่อชั่วโมงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น29-31เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะครับรายการที่2คืองานก่อสร้างและปรับปรุงเรือ6นะครับเรือ6ถึงจอดระยะไกลคือรีโมทเรย์นะครับพยายามเพิ่มเติม16ประมาณเอี้ยนนะครับพร้อมระบบเติมน้ำมันอากาศยานแล้วก็เป็นอาคารที่รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศล้วนๆโดยรายการที่4ก็จะเป็นงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหน้ากระทรวงใหม่ครับเพื่อให้มีพื้นที่ 48,000 ตารางเมตรแล้วจะสามารถขยายตัวของตัวเองรองรับผู้โดยสารได้ถึง12ล้านคนครับเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมีปริมาณ 2.68 ล้านคนครับ 69 ล้านคนครับเพิ่มขึ้นจากปี2560ประมาณ119ครับสำหรับถนนภายในท่าอากาศยานที่เราปรับแนวใหม่ครับอันนี้ก็เป็นตัวบนชั้น2นะครับชั้นผู้โดยสารขาออกนะครับจากนั้นก็จะโค้งขวาย้อนหันหน้าขึ้นเหนือกลับไปหาด้านหน้าโน้นก็คือกองบิน41ครับด้านซ้ายก็จะเป็นอาคารผู้โดยสารหลังเก่าที่จะได้รับการปรับปรุงนะครับจากนั้นก็จะเป็นแรมลงมาผ่านหน้าอาคารโดเมสติกปัจจุบันนะครับพร้อมกับอาคารเอกประสงค์ที่เป็นโครงการเร่งด่วนที่จะเริ่มก่อสร้างอยู่ณขณะนี้นะครับคอนแทคเกตที่จะมีตัวสะพานเทียบเครื่องบินจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะครับเป็นทั้งหมด 12.2 คอนแทคเกตครับเพราะว่าตัวอาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะยืดยาวผ่านมาถึงอาคารคาร์โก้ทางขนถ่ายสินค้าหลังปัจจุบันนะครับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่เนี่ยจะกินพื้นที่มาถึงอาคารครับมีสนามบินที่ออกไปอยู่นอกเมืองแล้วนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นว่าเราจะมีสนามบินใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ๋อยังครับยัง